วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวนะครับว่าเกษตรกรชาวกรีกหลายร้อยคนประท้วงในกรุงเอเธนส์เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินแต่รัฐบาลนั้นไม่เหลืองบประมาณที่จะช่วยเหลืออีกต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อวันที่20 กุมภาพันธ์ 2567หลังการเจรจากับรัฐบาลนานกว่า4 สัปดาห์และล้มเหลวในการเรียกร้องความช่วยเหลือทางการเงินกลุ่มเกษตรกรชาวกรีกหลายร้อยคนเคลื่อนขบวนรถแท็กเตอร์บุกกรุงเอเธนส์เพื่อยกระดับการประท้วงตามการระบุของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นบอกว่ามีเกษตรกรราว 1,500 คนเข้าร่วมในการประท้วงด้วยการขับรถแท็กเตอร์หลายร้อยคันสู่ใจกลางเมืองหลวงพร้อมป่วนด้วยการบีบแตรดังสนั่นและบกธงชาติไปตามเส้นทางการเคลื่อนขบวนด้วยจากการรวบรวมข้อมูลของสื่อมวลชนนั้นบอกว่ามีรถแท็กเตอร์อย่างน้อย130คันรถกระบะและรถตู้อีกหลาย10คันจอดอยู่ที่จตุรัสซินตักมาซึ่งเป็นบริเวณหน้ารัฐสภาและคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบรรดาเกษตรกรเริ่มประท้วงตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาโดยพวกเขาเข้าเคลื่อนไหวในวงกว้างกับกลุ่มเกษตรกรในฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีโปแลนด์และสเปนรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปความไม่พอใจของเกษตรกรส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุมาจากความล่าช้าในการฟื้นฟูหลังเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนในเมืองเทสซาลีซึ่งเป็นศูนย์กลางการเกษตรของประเทศกรีซเนี่ยนะครับเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลควบคุมการนำผลิตผลจากต่างประเทศลดภาษีเชื้อเพลิงประกันราคาผลผลิตมากขึ้นและผ่อนคลายกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปทางด้านนายกรัฐมนตรีของกรีซก็บอกว่านโยบายเกษตรกรรมทั่วไปของสหภาพยุโรปนั้นเป็นบ่วงต่อเกษตรกรที่ควรได้รับสิทธิ์ในการใช้เชื้อเพลิงราคาถูกภายใต้กฎระเบียบเดียวกันกับที่บรรดานายทุนได้รับทางด้านจอร์จชาริซานีเกษตรกรจากภาคเหนือใกล้เมืองเทสซาโลนิกิแสดงความเห็นว่าปัญหาของเกษตรกรก็เหมือนกับที่อื่นๆในยุโรปแต่ในกรีซนั้นเป็นเกษตรกรรายย่อยและมีต้นทุนการผลิตสูงมากโดยเฉพาะปุ๋ยและก็ราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่านายกรัฐมนตรีของกรีซที่ลงมาเจรจากับแกนนำกลุ่มผู้ประท้วงตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนั้นออกมายอมรับล่าสุดว่ารัฐบาลไม่มีอะไรจะให้อีกแล้วโดยเฉพาะเงินทุนรัฐบาลทำได้เพียงแค่เสนอลดราคาพลังงานสำหรับเกษตรกรตลอด10ปีข้างหน้ารวมถึงลดภาษีปุ๋ยและอาหารสัตว์จาก 13% เหลือเพียง 6% เท่านั้นสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีของกรีซยังสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2567รัฐบาลนั้นเคยสนับสนุนชดเชยให้แก่เกษตรกรมูลค่าระหว่าง 2,000 ถึง 4,000 ยูโรหรือว่าประมาณ 77,000 บาทถึง 155,000 บาทในปี2566และสัญญาว่าจะเพิ่มมูลค่าความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็น 5,000 ถึง 10,000 ยูโรหรือว่าประมาณ 194,000 บาทถึง 388,000 บาทในปี2567แต่สภาพเกษตรกรชี้ว่าความช่วยเหลือดังกล่าวนั้นยังคงไม่เพียงพอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับม็อบเกษตรกรที่เกิดขึ้นแทบจะทุกประเทศในสภาพยุโรปล่าสุดนั้นก็มีประเทศกรีซก็ได้ออกมาเรียกร้องเช่นเดียวกันและออกมาประท้วงเช่นเดียวกันครับ